ต่อไปเป็นน้ำหมักชนิดที่3คือน้ำหมักจากสมุนไพรครับสำหรับวัตถุดิบนั้นมีดังนี้ครับ 1. พืชสมุนไพร 3.5 กิโลกรัม 2. เบียร์6ขวด 3. สุราขาว40ดีกรี 6 ขวดและ 4. น้ำตาลทรายแดง 1.5 กิโลกรัมครับแล้วก็อย่าลืมถังกับเชือกและกระดาษเหมือนเดิมครับครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ประเภทที่1แต่ตอนนี้เป็นชนิดที่3แล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคครับพี่สมบูรณ์ครับตอนนี้เราจะทำอะไรต่อครับครับจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในกลุ่มสมุนไพรนะครับ อาจจะวงเล็บไว้ว่าเหล้ายาดองนะครับจากเราสังเกตดูนะครับเราใช้สมุนไพรนะครับชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ครับที่มีอยู่หลังบ้านของเรายกตัวอย่างเช่นที่เราถืออยู่นี้นะครับกับน้องนะครับคือข่าตะไคร้นะครับไพรนะครับขิงข้าวมิ้นกระชายดำกระชายแดงได้หมดเลยนะครับที่เป็นสมุนไพรและมีหัวอยู่ในดินนะครับนะครับนำพืชสมุนไพรของเราที่ได้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับนะครับ 2-4 เซนครับนะเพื่อให้ยิ่งเล็กนะครับตัวยาสมุนไพรยิ่งจะออกมาเยอะนะครับหลังจากที่หั่นลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน 3.5 กิโลครับถ้าเต็มสูตรจริงๆก็คือ7กิโลแต่เราใช้3.5 กิโลใช้เบียร์6ขวดใช้เหล้าขาว40ดีกรี6ขวดครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดง1กิโลครึ่งครับหลังจากนั้นก็คือเอาสมุนไพรใส่ก่อนเลยนะครับสมุนไพรครับใส่ลงไปครับหลังจากที่สมุนไพรใส่ลงไปแล้วนะครับ 3.5 กิโลใช้มือกดลงไปครับครับให้แน่นครับให้แน่นเลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นครับใช้เบียร์6ขวดครับใช้เบียร์6ขวดครับใส่ลงไปลาดลงไปบนสมุนไพรของเรานะครับลาดลงไปเลยครับนี่ลาดลงไปเลยให้ท่วมสมุนไพรนะครับหลังจากนั้นเราจะปิดด้วยกระดาษครับกระดาษแล้วก็เชือกฟางมัดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเขียนไว้เลยครับน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับจากสมุนไพรครับทับก็16ทับกอยอทับ59ครับไม่กี่วันครับ10วันแต่พรุ่งนี้เช้าต้องเปิดใส่น้ำตาลไป 1.5 กิโลใส่เหล้าขาว 40 บีกี 6 ขวดครับหลังจากที่ผ่านไป1คืนหรือ12ชั่วโมงนะครับเราก็จะดำเนินการนะครับในส่วนที่เหลือก็คือการเติมนะครับน้ำตาล 1.5 กิโลและก็เหล้าขาว 40 บีกีนะครับในการผลิตจุลินทรีย์ที่เป็นสมุนไพรนะครับครับเราต้องเติมน้ำตาลลงไปก่อนนะครับครับเราเติมน้ำตาลลงไปครับให้ท่วมเลยนะครับให้ท่วมบนสมุนไพรของเราเลยนะครับครับเติมลงไปนะครับทั้งหมด6ขวดนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับปิดฝาเหมือนเดิมต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอีกให้ได้10วันนะครับนะถึงจะเปิดออกมาแล้วกรองออกมานะครับเป็นสมุนไพรนะครับThank you.
การเก็บน้ำหมักสมุนไพรก็ง่ายๆครับหลังจากที่เราเปิดกระดาษแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยครับแล้วใช้ตาข่ายในการกรองเอากากสมุนไพรออกจากนั้นกรองน้ำหมักใส่ขวดได้เลยครับอย่าลืมเขียนชื่อชนิดไว้กันลืมด้วยนะครับเราไปต่อกันที่ชนิดที่4เลยนะครับน้ำหมักจากนมเปรี้ยววัตถุดิบนั้นมีดังนี้ครับ 1. รำอ่อนสำหรับหมักกับน้ำสาวข้าวล่วงหน้า4คืน 2. น้ำสาวข้าวที่หมักกับรำอ่อน 1.25 ลิตร 3. นมสดต้มสุกแล้ว6กิโลกรัม 4. น้ำตาลทรายแดง4กิโลกรัมครับตอนนี้เราจะทำในประเภทที่2นะครับในเรื่องของน้ำหมักจุลินทรีย์ประเภทที่2มีอะไรบ้างครับพี่สมบูรณ์ครับครับในกลุ่มของประเภทที่2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าน้ำหมักที่ใช้เรียกว่านมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะฮะจากสัตว์นมเปรี้ยวจากสัตว์ก็คือใช้น้ำนมสดที่รีดมาจากเต้าวัวเลยน้ำนมสดๆเลยนะครับครับผมรีดมาจากเต้าวัวเลยครับนะฮะทีนี้บางคนถามว่าเอาแล้วใช้นมที่มาจากห้างสรรพสินค้าได้ไหมมาจากร้านสะดวกซื้อที่เราดื่มกันบ่อยๆใช้ได้ไหมครับนั่นใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาสกัดไขมันเนยออกไปสกัดสารอาหารบางตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นต้องใช้น้ำนมต้มสุกนะครับตรงนี้นะครับอันที่สองครับที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเรื่องของน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวหมักด้วยลำอ่อนหมักด้วยลำอ่อนมาก่อน4คืนต้องหมักมาก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ4คืนน้ำซาวข้าวกับลำอ่อนหมักมา4คืนนะครับแล้วดูดมา1ขวด 1.25 ลิตรนะครับวิธีการแล้วก็มีน้ำตาลครับอีก4กิโลครับน้ำตาล4กิโลนมต้มสุกนะครับทิ้งให้เย็น6กิโลนมต้มสุกที่ทิ้งให้เย็นแล้วอีก6กิโลครับครับผมหลังจากนั้นก็นี่เลยครับน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวครับมีแก๊สอยู่ด้วยนะครับแสดงว่าเติมลงไปครับคือจุลินทรีย์ทำงานอยู่ครับ 1.25 ลิตรใส่ลงไปเลยนี่ครับเห็นไหมครับน่ามันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอนต่อไปครับจะให้ท่านดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมครับ 1.25 ลิตรก็อยู่ตรงนี้นะครับน่าครับแล้วจากนั้นเราทำไงต่อเติมครับเติมนมต้มสุกนะครับทิ้งให้เย็นนะครับกิโล6กิโลครับเติมลงไปเลยเติมลงไปแรงๆเลยครับนี่เห็นไหมครับพอเติมนมสดขึ้นไปจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วครับเห็นไหมครับครับน่าหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับ4กิโลน้ำตาลทรายธรรมชาติครับ4กิโลใส่เลยครับนะครับเทลงไปเลยครับครับเติมลงไปอีกเลยครับ4กิโลนะครับทั้งหมด4กิโลเช่นเดิมนะครับต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับจำนวนปริมาณ4กิโลนะครับครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับ4กิโลขึ้นมาตรงนี้ครับหลังจากนั้นครับใช้กระดาษเลยครับปิดครับมัดให้นะครับเขียนเลยครับเขียนเหมือนเดิมเขียนว่านมเปรี้ยวนะครับนะครับครับนมมีความครับนมเปรี้ยวนะครับเขียนวันที่16ทับกยครับ59ตรงนี้ต้องวางไว้ตรงนี้นิ่งๆเลยนะครับขยับห้ามขยับ
นะครับจนกว่าเราจะเก็บเนาะพอผ่านตรงนี้ไป4วันเราจะเก็บฮอร์โมนนับไปอีก4วันเราจะมาเปิดแล้วก็เก็บฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนตรงนั้นนะครับเป็นฮอร์โมนพืชใช้ในการขยายพันธุ์พืชตอนกิ่งปักชำครับครับเก็บไว้ในตู้เย็นช่องผักใช้ได้ตลอดชีวิตใช้ได้ตลอดครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำกระบวนการนมเปรี้ยวนะครับเพื่อที่จะให้เป็นจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวตรงนี้นะครับก่อนอื่นพอเราหมักเมื่อวันที่16ตอนนี้ครบ4วันแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่ต้องเก็บฮอร์โมนที่เกิดจากการนะครับหมักนะนมเปรี้ยวตรงนี้นะครับฮอร์โมนตรงนี้ถามว่าเอาไปทำอะไรคือเอาไปใช้ในการตอนกิ่งและปักชำนะครับพืชที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนกิ่งและปักชำนะครับวัสดุที่ใช้ก็คือกระปุกนะครับพลาสติกแก้วพลาสติกหรือว่าช้อนพลาสติกนะครับอย่างไรดังนี้ก็ได้นะครับห้ามใช้มือครับเพราะคนมือของคนเนี่ยจะมีความเป็นกรดอยู่ตลอดเวลาและมีประจุไฟฟ้านะครับจะส่งผลให้กับฮอร์โมนของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็เปิดเลยครับครับเราจะพบว่าไอ้ส่วนที่เป็นคล้ายๆเนยแข็งตรงนี้นะครับคือส่วนที่เราจะเก็บเป็นฮอร์โมนนะครับเก็บเป็นฮอร์โมนผมจะตักให้ดูนะครับข้างหน้านะครับตักลงมาแค่ประมาณนะครับครึ่งนิ้วหรือไม่เกิน1นิ้วนะครับครับดูนะครับนะครับนี่ครับเหมือนกับเนยแข็งเลยนะครับครับตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนตรงนี้ครับที่เราเอาไปใช้ในการนะครับขยายพันธุ์พืชนะครับไม่ต้องตักลึกนะครับตักแค่ครึ่งนิ้วนะครับนะครับตักแค่ครึ่งนิ้วนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตักให้หมดเลยนะครับนี่ส่วนครึ่งนิ้วนี่นะครับครึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วนะครับของฮอร์โมนที่เราที่มันจับตัวกันเป็นเนยแข็งนะครับจะได้1กระปุกนะครับเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นนะครับเสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องผักใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดจนกว่าจะหมดนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับเราจะปิดด้วยกระดาษเหมือนเดิมแล้วหมักให้ครบ10วันนะครับปิดด้วยกระดาษเหมือนเดิมที่เราแกะเมื่อกี้นะครับเหมือนเดิมตรงนี้ทิ้งไว้10วันครับพอครบ10วันเรากรองออกมาเราจะได้นมเปรี้ยวนะครับหลังจากที่เราหมักครบ10วันแล้วนะครับวิธีการเก็บก็ไม่ยากครับเอากระดาษที่ปิดออกหลังจากนั้นใช้ไม้คนให้เข้ากันครับแล้วกรองน้ำหมักจากนมเปรี้ยวใส่ขวดพลาสติกย้ำกันอีกทีนะครับว่าอย่าใส่จนเต็มขวดนะครับใส่แค่ 60% ของขวดก็พอครับชนิดที่5เป็นน้ำหมักจากเปลือกไข่ดิบครับวัตถุดิบมีดังนี้ครับ 1. เปลือกไข่ดิบจำนวน1กิโลกรัมและ 2. น้ำสาวข้าวจำนวน10ลิตรโอเคครับคุณผู้ชมครับต่อไปจะเป็นการทำน้ำหมักเช่นเดิมครับแต่เป็นประเภทที่2ชนิดที่2แล้วนะครับพี่สมมุติครับเริ่มเลยครับครับในตัวที่2ประเภทที่2นี่คือแคลเซียมครับมันมาจากไหนเราเรียกว่าน้ำหมักจากน้ำสาวข้าวน้ำหมักจากน้ำสาวข้าวครับผม
คืออันที่1เลยครับน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวจำนวน10ลิตรนะครับ10ลิตรครับแล้วก็ใช้เปลือกไข่เปลือกไข่ครับเปลือกไข่ดิบครับต้องเป็นเปลือกไข่ดิบนะ1กิโลนะครับเปลือกไข่ดิบ1กิโลครับวิธีการเปลือกไข่ดิบ1กิโลโรยลงไปนะครับน้ำซาวข้าวเปลือกไข่ดิบ1กิโลครับคุณผู้ชมครับโรยไปในน้ำเวลาครับมันจะไม่จมทันทีนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่จมทันทีมันจะค่อยๆบินลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ1กิโลนะครับต้องให้ได้1กิโลนะครับแน่นอนครับว่าเปลือกไข่ดิบมีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับเราปกติเราทอดไข่หรือว่าทำอะไรในครัวเรือนนะครับเรามักจะเอาเปลือกไข่เนี่ยทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับนี่ฮะเราได้ใช้ประโยชน์กับเปลือกไข่แล้วนะครับนะครับเปลือกไข่ดิบ1กิโลครับใส่ในน้ำซาวข้าว6ลิตรครับต่อไปทำอะไรหลังจากนั้นเราก็มัดด้วยปิดเลยนะครับปิดด้วยกระดาษเลยครับง่ายมากครับคุณผู้ชมครับง่ายมากครับข้าวแล้วก็มีในเรื่องของเปลือกไข่1กิโลเท่านั้นครับครับเราก็จะมัดนะครับหลังจากนั้นก็เขียนเหมือนเดิมครับ C Aแคลเซียมครับวันที่16ใช้เวลาหมักกี่วันครับ10วันเหมือนกันครับหลังจากนั้นเราก็กรองออกมาได้แคลเซียมกรองจากเปลือกไข่ครับหลังจากหมักครบ10วันแล้วก็เก็บน้ำหมักได้เลยครับขั้นตอนนั้นก็ง่ายมากเลยครับแค่ใช้ตะข่ายกรองเอาเปลือกไข่ออกแล้วก็กรองน้ำหมักใส่ขวดพลาสติกแค่นี้เองครับ